กูสาเด็กนิ้วพนมคมนมัสการคุณครูท่านสารพันรักสอนนาตสินเกลละครยนต์ลูกเก่าเก่าที่พวกเราขันขานชูใช้ทำการแสดงลูกขอน้อมลำรำถวายมือถือว่าเจตนาลูกพี่ไว้ความรู้ทุกท่านที่เมรุสีนั้นร้อยแปดองค์เลยนะติดมันรู้ไหมที่พระพรังไปกับขออภัยเถิดนะลูกนี้จะขอรำให้พ่อชมทุกแม่ให้พ่อให้พ่อด้วยนะผู้พ่อมีใครชื่นชมรำเรียนเพลงไว้ให้ค่ายเกินพอจะนำให้ชมนานนะ
ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเอ็มปีละค่อยรวย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 ที่มาช่วยงานทุกวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเอ็มปีละค่อยรวยค่อยรวยมีแต่พรให้สวยไรมีลูกยิ่งลูกชายให้มานอนสอนง่ายอีกด้วยมันทองเต็มห้องเต็มห้องและถ้าเป็นพ่อต้องคอยทักทุกคนทุกจัดจงมีราศีผ่องใสให้ทุกจงโยกสอบจบลายมีรู้ที่ไหนผมขอให้บุญช่วยคอยรวยคอยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเอ็มปีละค่อยรวย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 ที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเอ็มปีละค่อยรวยค่อยรวยช่วยงานทุกวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเอ็มปีละค่อยรวย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 ที่มาช่วยงานทุกวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเอ็มปีละค่อยรวยค่อยรวยกราบนมัสการพระเดชทุกคนนะครับท่านเจ้าว่านะครับณวัดโพธิ์ธรรมนี้อย่างเป็นทางการอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านของมิตรรักต้อนรับทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศในงานค่ำวันนี้เองกับท่านของงานฉลองสมโภชนะบูรณะอุโบสถใหม่นั่นเองนะครับยังไงเรียนเชิญเลยสำหรับมิตรรักต้อนรับนะครับณทุกท่านนะที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเราแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจนเลยสำหรับด้านนอกนะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับณไว้ด้านนอกนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกว่าลงจากรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาสู่พื้นที่ด้านในได้เลยนะครับพื้นที่ด้านหน้านี่รองรับสำหรับมิตรรักต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับเข้ามาแล้วก็เรียกว่าอย่างที่ดูได้เรามีเก้าอี้ให้เช่านะครับนั่นเรียกว่ามาเช่าเก้าอี้20บาทเท่านั้นนะครับแต่ต่อ1ตัวถือว่าท่านก็ได้ร่วมทำบุญกันไปแล้วนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกทางนี้เรียนเชิญด้านในได้เลยนะด้านในโบสถ์นะครับนาคารประตูทางเข้าอยู่ด้านข้างของเวทีเลยนะครับนะเข้าจากด้านข้างนี้ได้เลยนะครับนะเข้าไปร่วมทำบุญกันได้เลยนะครับนะทราบข่าวแว่วๆมาว่า
มีจนถึงวันที่23เลยนะสามารถร่วมทำบุญได้จนถึงวันที่23กันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญสำหรับท่านที่เดินทางมาถึงกันแล้วยังไม่ได้ร่วมทำบุญก็เรียนเชิญทำบุญกันก่อนนะครับน่าจะเป็นร่วมปิดทองด้านในนะครับนั่นหรือว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอี้นะครับในราคาเช่า20บาทนะถือว่าจะร่วมทำบุญทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้ากับทางวัดอยู่แล้วนั่นเองนะครับยังไงเรียนเชิญได้เลยนะเรียนเชิญได้สำหรับมิตรนักท่านนำทุกท่านด้วยนะแล้วก็เป็นไปได้ก็ฝากกระชายกล่าวนะฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยละกันนะครับว่างานยังมีต่อเนื่องกันไปนะครับจนถึงวันที่23เลยนะครับมาร่วมทำบุญได้ตลอดในทุกวันเลยทีเดียวนะครับนะฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะฮะช่วงนี้บรรยากาศความสุขสนานความบันเทิงสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนะกับพวกเรามังกรเทศโปรโมชั่นนะครับนะพร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกโดยไม่มีการจำหน่ายใจบัตรใจตั๋วทายใจสิ้นเลยครับนะครับเพราะนั้นร่วมกันทำบุญกันนะสำหรับเก้าอี้20บาทได้เลยนะครับตอนนี้เปิดรอบกันก่อนแล้วกันนะครับรอบแรกกันก่อนนะรอบหวานในค่ำวันนี้กับพวกเรานะครับเรียนเชิญร่วมสนุกกันได้ทุกท่านทุกคนตามเวทีเลยครับเรียนเชิญกับผมในช่วงนี้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับขึ้นมาได้เลยเราเพลงเพื่อเรา
โลกสาวก็สวย
ลิกลาแล้วนั้นจากกันแล้วอย่าลืมคนเครื่องไปมีนานก็คงได้พบกันใหม่ฝากใจของคนเครื่องไปไว้ด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าโมยจาก
ทีมงานของคุณพี่สุภาพด้วยละกันนะครับนะครับสวัสดีด้วยนะเจ๊อ้วนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานของแม่น้องปอยด้วยนะครับแล้วรวมถึงพี่กรณ์ด้วยนะครับนั่นเรียกว่าทีมงานนี้หนาแน่นอยู่แล้วครับผมนะครับพบกันเป็นประจำนะครับนะก็กราบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มด้วยเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับในยังไงครับวันนี้เริ่มต้นกันยาวๆไปกับพวกเรามังเฟสโปรโมชั่นกันด้วยนั่นเองนะครับในอย่างที่ประชาสัมพันธ์ไว้เลยว่าไม่มีการจำหน่ายใจบัตรใจตั๋วใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นเราเรียนเชิญเลยนะท่านที่ยังอยู่เรียกว่าหลังรั้วกันออกไปนะครับนั่นที่นั่งบนมอไซค์อยู่นะครับขยับเข้ามาด้านในได้เลยนะครับในวันนี้เรามีเก้าอี้ไว้ให้บริการนะครับนะเรียกว่าเป็นค่าเช่าเก้าอี้นะครับนั้น20 บาทนะครับในจริงมองค่าเช่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแพงหรือเปล่าหรือยังไงนะมองเป็นการทำบุญดีกว่านะครับร่วมทำบุญเก้าอี้นะครับคนละ20 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จับจองพื้นที่ด้านหน้าวิธีได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันในแต่ละรอบแต่ละเบรกที่เราจะนำเสนอกันไปนั่นเองนะฮะเรียกว่านำเสนอกันไปเรื่อยๆในช่วงนี้ช่วงแรกๆกันด้วยนะครับกับแนวของลูกทุ่งย้อนยุคกันนั่นเองนะครับรอบนี้จัดให้จังหวะตะลุงกันก่อนนะครับต่อด้วยระมงนะฮะแซมบ้าสามชากันนั่นเองนะครับว่าแล้วเรียกเชิญเลยนะฮะจังหวะตะลุงอยู่กันกับผลงานเพลงรักพี่ไข่นุ้ยจ้ะช่วงนี้เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องด้านบนเวทีได้เลยครับผม